มาถึงสิงคโปร์นะครับพร้อมกับเจ้า Osmo Pocket 3 นะครับตอนแรกก็ว่าจะเอาไปเดินบล็อกนะครับลองเที่ยวในเมืองดูแต่ปรากฏว่ามันฝนตกครับตอนนี้ก็เลยไม่ออกไปไหนเลยนะครับแต่พอเอิญครับพอดีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมไปเดินในมอมาแล้วปรากฏว่านะครับเจ้า Lenovo ตัวนี้เลยนี่ Legion Go ครับนี่ตัวเกมมิ่งที่เป็นเหมือนกับ Switch อะชนกับตัว LG Ally นะครับเพิ่งจะวางขายกันก็เลยไปจัดมาเพราะฉะนั้นครับช่วงบ่ายนี้ไม่ออกไปไหนเรามา unbox นะครับตัวของ Lenovo Legion Go กันเลยดีกว่าสบายดีทุกคนนะครับผมพัดและพวกเราทีมดรอยแซนนะครับพอดีว่าผมเดินทางมาเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วก็อย่างที่เห็นครับคือเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แต่ก็ไปได้เจ้าตัว Legion Go มาก็เลยจะมา unbox ครับคืนนี้ที่ร้านเขายังแพ็คมาอยู่เลยครับเขาถามว่าเฮ้ยจะแกะเช็คเครื่องก่อนไหมผมว่าไม่เอาเดี๋ยวมา unbox ดีกว่าที่โรงแรมนะครับต้องบอกว่ารอบนี้จะไม่ใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยจะเป็น Pocket 3 ตัวนี้กับตัวแว่น Ray-Ban Meta Ray-Ban ตัวนี้ครับโอเคน่าจะร้านเขาแกะมาเนาะไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้เรียบร้อยครับมาครับเดี๋ยวมาดูว่าในเซตขายจริงมีอะไรมาให้บ้างครับตัวนี้ผมจัดเป็นตัว Z1 Extreme มานะครับก็คือเป็นชิปตัวแรงก็ราคา 1,149 ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับอึ๊บนี่ครับกล่อง Legion โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูของข้างในกันดีกว่าว่าในเซตบ็อกขายจริงเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับอ๋อนี่เขามีกระเป๋ามาให้อยู่แล้วครับข้างในนี่เลยนะครับมาเป็นบ็อกกระเป๋าแบบนี้อ๋อคือตัวเครื่องอยู่ในซองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูชิ้นอื่นในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องเล็กครับน่าจะเป็นตัว power adapter หรือเปล่านี่ครับเป็น adapter หัวแบบนี้คือของสิงคโปร์ครับชัดเจนก็จ่ายไฟ USB PD นะครับ65 วัตต์ตัวนี้ไปดูของแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกับชุดพกพานะครับผมสามารถจะพกพาไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวข้างในนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันสำหรับตัวเครื่องของ Lenovo Legion Go นะครับนี่ครับมีซองซอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาในพลาสติกแบบนี้ครับอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นพวกเหมือนกับกึ่งด็อกกิ้งไม่แน่ใจนะครับที่แถมมาให้ในนี้ด้วยนะครับนี่ส่วนนี้คือตัวของ Legion Go นะครับนี่เห็นไหมนี่คือไซส์จอนี่แบบว่าคนละฟีลลิ่งนะครับกับตัวของนี่เลยAlign นะครับเอา LG Align นี่มันจะเล็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาดูเรื่องของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับอันนี้คือด้านหลังมันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับเพื่อทำการสไลด์ออกได้ฟึ๊บแบบนี้คือกลไกมันดูแบบตัวข้อเกี่ยวมันก็ดูเล็กนะครับมันก็เลยจะไปทำให้เวลาที่จะถอดออกหรือว่าใส่เนี่ยมันแอบสั้นไปหน่อยนึงอ่ะคือแบบแค่นี้เลยนะช่องมันมีแค่นี้เสียบกดเข้าไปแล้วก็เสียบแล้วก็สไลด์ขึ้นแค่นี้ก็คือล็อกแล้วนะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ลงแค่นี้กดล็อกได้แหละแล้วตอนจะประกอบกับยังไม่ชัวร์ว่าต้องกดหรือเปล่าเนี่ยหาตัวเขี้ยวไม่เจอว่าคือตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมลองไม่กดนะวางแล้วก็สไลด์อ๋ออันนี้คือล็อกเลยนะครับจริงๆไม่ต้องกดก็ได้มั้งนะครับนี่ครับนอกจากตัวของการควบคุมนะครับมีอนาล็อก2ฝั่งครับซ้ายขวาแล้วก็มีตัวคุมทิศทางนะครับแอบยกนิดนึงไหมเนี่ยปุ่มเมนูปุ่มรีเซ็ตหรือว่าสลับโปรแกรมสับแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ได้เป็นตัวเข้า Legion Mode นะครับแล้วก็ได้เป็นอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่ม Setting ตั้งค่าทุกอย่างครับมี ABXY นะครับปกติตัวนี้จะเป็นเหมือนกับ Touchpad นะครับใช้เหมือนกับเป็นตัวควบคุมระบบ Touchscreen หรือไม่ก็เป็นเมาส์อารมณ์กึ่งทัชแพดกับแทร็กแพดนะครับเหมือนกับใช้เมาส์บน Windows 11 ก็ได้แล้วก็ข้างบนจะมีปุ่ม RB นะครับ RT ใช่ไหม LB อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ LT ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ช่วงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มลดเสียงแล้วก็มี Type C ตัวเสียบ Micro SD Card เพิ่มหน่วยความจำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวช่องหูฟัง 3.5 ปุ่ม Power เปิดปิดน่าจะเป็นตรงนี้นะยังไม่ลองเปิดเลยแล้วก็มีปุ่มเพิ่มข้างหลังครับมี Y1 Y2 แล้วก็นี่ครับนี่เป็น Y3 M3 แล้วจะเป็น M1 กับ M2 นะครับคือปุ่มเยอะไปไหนตัวนี้มีเหมือนกับไดอัลด้วยนะครับผมอันนี้เอาไว้หมุนอาจจะไว้ใช้ในการตั้งค่าควบคุมเกมเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาตั้งครับสามารถจะกางออกมาได้ปุ๊บนี่ข้างในไม่มีพอร์ตอะไรเพิ่มเติมนะครับคือกางมาก็เป็นแค่นี้เลย แล้วก็เอาไว้ตั้งเครื่องแบบนี้นี่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมก็สามารถถอดจอยออกมาแยกได้นะครับแล้วก็ตั้งเครื่องเอาไว้ต่างหากเหมือนกับกลัวว่ามันจะใกล้เกินไปปึ๊บเนี่ยก็ถอดจอยออกมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งแบบนี้ก็ได้คือแกะออกมาแบบนี้นะแล้วก็ตำแหน่งพวกตัวของฮีทซิงค์นะครับพัดลมระบายอากาศนี่เหมือนสวิตช์จริงจังเลยแหละเห็นว่าอะไรไหมเนี่ยลองเปิดเครื่องดีกว่าใช่ไหมถูกปุ่มไม่รู้เดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนหรือมันยังไม่มีแบตต้องชาร์จแบตก่อนไหมงงเลยตะกี้เสียบขึ้นมาก็แบต 51% นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเปิดได้แหละ Legion Go นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยสเปคภายในนะครับคือพอมันจอใหญ่แล้วนะครับฟีลลิ่งก็แตกต่างแน่นอนกับตอนที่เราเล่นตัวของ LG Line ครับที่แบบจอเล็กหน่อยครับแต่ว่ารอบนี้คือไซส์จอนี้มันใหญ่สะใจมากแต่ตอนนี้คือเราถ่ายก็สะท้อน หามุมที่มันสะท้อนไม่มีเลยนะครับนี่เซตอัพ Windows ก่อนตะกี้นี่เพิ่งเซตอัพ Windows เรียบร้อยไปนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ Legion Go มันอัปเดตตัวเองก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่กำลังอัปเดตอยู่เนาะเผยว่าทาง Lenovo เขามีส่วนของตัวกระจกกันลอยมาให้ด้วยนะครับผมเป็น Legion Go Screen Protector นะครับนี่ของ Lenovo เองเลยนะครับแถมมาด้วยอยู่แล้วก็เลยทำการแปะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจะเห็นตรงนี้แหละว่าเฮ้ยจากที่เราแปะไปนะครับมันจะมีช่องที่เขาเจาะเอาไว้ให้ก็คือส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องหน้าอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้นี่ครับช่วงตรงนี้จะมีกล้องหน้าอยู่นะครับเป็นรูอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังเซตอัพอยู่ครับก็ได้ยินเสียงตัวของพัดลมทำงานนิดนึงนะครับเบาๆบางๆก็เดี๋ยวมาดู UI กันเล็กน้อยแต่รออัปเดตเสร็จก่อนครับประมาณ180กว่าเมกแป๊บเดียวครับนี่ก็เป็นทิวทอเรียลนะครับสอนวิธีการใช้งานจากปุ่ม Legion L Button นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเรียกที่เข้าสู่ Legion Space นะครับสามารถจะเข้าพวกเกมแพลตฟอร์มต่างๆพวก Steam อะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเมนูฝั่งนี้นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเปิดเมนูในการตั้งค่าเกมต่างๆก็พวก Performance Mode นะส่วนปุ่ม L กับ LB นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เปิดช็อตคัทแล้วก็มีตัวของ Switch Controller Mode นะครับสามารถจะเลือกสลับการใช้งานโหมดควบคุมได้พวก FPS อะไรแบบนี้นะครับกับสไตล์เกมแล้วแต่แล้วก็มาเรื่องของการสอนวิธีการถอดตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราเทสไปแล้วนะครับแอปฟันแล้วไปไหนต่อปุ่ม B Start โอเคนี่ครับเข้ามาที่ Legion Space แล้วนะครับตัวหน้าจอ Legion Space ครับถ้าเกิดเรามีการใช้งานพวก Xbox Game Pass หรือว่าตัว Steam นะครับก็จะมีเกมรายชื่อเกมที่เราซื้อเอาไว้ครับอยู่บนนี้เลยนะครับกดออกมาจาก Legion Space นะครับก็จะมาที่หน้าจอของ Windows 11 ครับฝั่งนี้ที่บอกครับตัวนี้คือเป็นลักษณะของ Trackpad นะครับที่เราสามารถใช้งานก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถใช้งานเป็น Windows ได้ง่ายขึ้นนะฮะตอนถ่วงเอาเรียออนไลน์เนี่ยคือต้องแตะหน้าจออย่างเดียวนี่ยังมี Trackpad ให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งหน้าจอเป็น Touch Screen ด้วยแหละสามารถจะ Drag Tag ใช้ไปมาได้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับพวกชุดคีย์บอร์ดต่างๆเพื่อใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวของ Lenovo Legion Go นะครับยังไงเดี๋ยวลองเล่นเกมดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเองก็บอกเลยตามตรงว่าตอนนั้นหลังจากที่รีวิว LG Ally ไปนะครับผมแล้วก็เอาเดโบมาลองปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้เล่นต่อเลยครับงานยุ่งมากๆรอบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเปิดเข้าไปเดียบโลแล้วเห็นว่าเฮ้ยทำไมยังเล่นไม่น้อยอยู่เลยครับคือตั้งแต่ตอนนู้นมายังไม่ได้เล่นต่อเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะลองเทสเบื้องต้นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเล่นเกมเป็นยังไงบ้างออกมานั่งคาเฟ่ครับกะว่าจะเทสเกมบน Legion Go ให้ดูแต่เห็นสปีดแล้วปวดใจมากโอ้ย 2.1 เมกได้เหรอมาดูอีกฝั่งหนึ่งเดียโบก็พอกันครับ1จุดประมาณ2อ่ะคือแบบโหลดทั้งคืนก็ไม่เสร็จครับไม่รู้โหลดจนบินกลับไทยแล้วไม่เสร็จหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับการเทสเกมบนตัว Legion Go นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวของ LG Ally กับตัวของ Legion Go แน่นอนนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากให้ลองอะไรก็บอกมาได้นะครับยังไงถ้าเกิดมีเทปหน้าจะรีบจัดให้แน่นอนครับกับทุกคำถามที่เข้ามาเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับช่องรอยแซมด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับลองเล่นก่อนนะ